ในการถ่ายภาพดิจิตอลเนี่ยมีเรื่องที่ยากมากนะครับอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการสีของภาพหรือ Color Managementภาพดิจิตอลนะครับเก็บข้อมูลเป็นเลเยอร์เป็น RGB ที่เป็นบิตสีนะครับก็จะเป็นชุดตัวเลขเช่น R100111101 G11100111 B00110110 ถามว่าไอ้ค่านี้มีใครรู้บ้างว่ามันเป็นสีอะไรนะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีใครตอบได้นะครับเราจะต้องเอาค่าบิตนี้นะครับมาแปลงเป็นสีที่ตามวงเข็มเราเรียกว่าเป็นการทำดิจิตอลทูอนาล็อกนะครับซึ่งการเปลี่ยนบิตเป็นสีเนี่ยจำเป็นต้องมีแผนที่ของสีกำหนดออกมาว่าไอ้บิตแบบนี้เนี่ยสีจะออกมาแบบไหนซึ่งอันนี้ก็คือตัว Color Profile ของสี Color Profile เนี่ยจะมีให้เลือกหลากหลายตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงภาพเลยนะครับเราอาจจะสร้าง Color Profile ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเรารู้เรื่อง Color Management ได้ดีพอมาตรฐานของ Color Profile ที่ใช้งานทั่วไปนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวหลักๆก็คือ sRGB สำหรับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับColor Profile sRGB เนี่ยสามารถใช้งานกับจอมอนิเตอร์มาตรฐานเครื่องพิมพ์มาตรฐานใช้ใน Google Chrome Firefox ใช้ใน Internet Explorer นะครับโดยใช้ในโปรแกรมด้านภาพต่างๆใช้ในพวกไฟล์เอกสารไฟล์ Word อะไรพวกนี้นะครับ PowerPoint ได้ต่างกับสารพัดจะใช้งานได้นะครับค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วมันจะมีขอบเขตสีที่ไม่กว้างมากนะครับแต่ว่าขอบเขตเนี่ยใช้งานได้กำลังดีแล้วก็ให้สีสันที่สดใสอีกโปรไฟล์หนึ่งก็คือตัว Adobe RGB นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีขอบเขตสีที่กว้างกว่าตัว sRGBแต่ว่าอุปกรณ์ที่รองรับมันเนี่ยมีน้อยมากนะครับเราจะต้องใช้มอนิเตอร์คุณภาพสูงพวก10บิตต่างๆนะครับซึ่งราคาก็จะสูงแล้วก็คนยังใช้กันน้อยมากนะครับส่วนเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Adobe RGB เนี่ยแทบจะหาไม่ได้ในโลกเลยนะครับโปรแกรมที่รองรับ Adobe RGB ได้เนี่ยก็มีไม่ได้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมทางด้านภาพนะครับที่รองรับได้ถ้าเราถ่ายภาพสำหรับงานทั่วไปเนี่ยเราจะไปส่งเมลส่งเข้าเว็บไปลง Facebook Instagram ไปทำฟุตเทจในวิดีโออัดขยายไปพิมพ์ทำโฟโต้บุ๊กอะไรพวกนี้นะครับใช้ sRGB เนี่ยอันนี้เกินจะพอเลยนะครับซึ่งแม้แต่จอมือถือจอโน้ตแพดจอโน้ตบุ๊กจอคอมหลายจอที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้มันยังรองรับ sRGB ไม่ได้ 100% เลยนะครับอย่าหวังว่ามันจะไปรองรับ Adobe RGB ได้เลยตัว Color Profile เนี่ยจะมีผลต่อไฟล์ JPEG กับไฟล์ TIFF เท่านั้นนะครับส่วนไฟล์ RAW เนี่ยจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าไฟล์ RAW เนี่ยไม่มีตัว Color Profile กำกับอยู่นะครับ